สวัสดีครับคลิปนี้ครับเราอยู่ในเกม Mud Runner American Wise นะครับเกมนี้จะเป็นเกมขับรถทรัคครับรถบรรทุกต่างๆรับของส่งภารกิจรับชาเลนจ์รับเควสต่างๆนะครับก็สนุกดีครับภาพในเกมก็ค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวผมเพิ่งเล่นเกมสไตล์นี้เป็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าเกมนี้มันมีอะไรให้เราได้ลองเล่นให้ลองทำให้เรากลายเป็นคนขับรถบรรทุกจริงๆนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มเล่นเนี่ยผมจะมาลองเล่นโหมดสอนเล่นก่อนครับเพื่อนๆจะได้เห็นว่าเกมนี้มันประมาณไหนภาพเป็นยังไงลูกเล่นเป็นยังไงนะครับแล้วก็มารู้จักเกมนี้มากขึ้นจากโหมดสอนเล่นนี่แหละครับนี่บอกยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mud Runner นะเดี๋ยวก็เริ่มแรกเนี่ยคุณต้องมันก็โชว์เบสิกแล้วก็คอนเซปต์ให้เราดูก่อนนะครับว่าเกมนี้การควบคุมยังไงแล้วก็คอนเซปต์ของเกมมันเป็นยังไงนะครับบอกให้เรามองไปรอบๆก่อนครับอันดับแรกเป็นไงภาพสวยไหมครับ เห็นตะลุงหนวดที่มันนั่งอยู่ในรถนี่ไหม ผ่านแล้วต่อไปเขาก็จะให้เราลองเลสไดรฟ์นะครับลองขับรถเลยตามถนนไปเลยครับถ้าเป็นเกมรถทั่วไปเนี่ยเกมแข่งรถเนี่ยมาถึงเราก็กดคันเร่งไม่ยั้งเลยใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้ไม่ได้นะครับมันจะมีปัจจัยต่างๆให้เราได้ทําก่อนที่เราจะออกรถนะครับอย่างเช่นปลดเบรกมือก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะขับรถได้เดินหน้าหรือถอยหลังครับนี่เราก็ขับตามทางไปครับ เป็นไงเฮ้ยทางนี้ขับไม่ขับจะชนขอบถนนนี่ไอ้บ้า นี่ครับสมกับชื่อเกม Mud Runner ครับดูทางทางดีๆมันก็ไม่ทําให้เราไปอันนี้ก็จะให้เราใช้โหมดต่างๆของรถยนต์แต่ละคันก็จะมีโหมดไม่เหมือนกันนะครับอย่างคันนี้เนี่ยก็ใช้โหมด All Wheel Drive นะครับแล้วก็ Deep Lock ครับนี่ครับถ้าเกิดผมปลดโหมดเหล่านี้เนี่ยรถก็จะไปไม่ค่อยได้นะผมจะลองปลดให้ดูเนี่ยมันจะเริ่มติดโคลนติดดินอะไรเหล่านี้ครับลงหล่มลงหลุมไปแล้วเนี่ยก็จะวิ่งไม่ขึ้นอย่างนี้ครับนี่แต่ถ้าเกิดผมใช้ All Wheel Drive ก็คือขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยนี่เห็นไหมไปได้ง่ายเลยเอ้ยโอ้โหใครชอบเกมแบบขับรถลุยๆอะไรอย่างงี้ผมว่าก็น่าจะชอบนะแถมมีภารกิจให้เราทำด้วยต่อไปเขาก็บอกว่า Mud Runner เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะสลับรถได้นะครับตามฉากเนี่ยเราสามารถเลือกสลับรถได้เลยอย่างตอนนี้เนี่ยผมขับรถเป็น 4 wheel ใช่ไหมก็จะมาขับคันนี้เป็นเหมือนกับว่ารถคาร์โก้นะครับนี่ให้เลือก Advanced Mode นะครับแล้วก็ Change Truck ครับปึ๊บโอเคครับก็เขาจะบอกว่ารถแต่ละคันเนี่ยก็จะมีวิธีการขับที่แตกต่างกันขับยากขับง่ายไม่เท่ากันยิ่งรถใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งขับยากนะครับเอาแล้วไหมรถผมไม่ออกวะเนี่ยอ๋อลืมปลดเบรกมือไปครับตามทางไปเรื่อยๆครับข้างหลังนี้น่าจะบรรทุกน้ำมันมานะเนี่ยคันนี้เรียกว่าความคล่องตัวนี่ครับจะไม่มีเลยอ่ะต้องขับขึ้นเนินอีกแล้วมันจะขึ้นไหวไหมเนี่ยนี่ครับเขาจะมีลอกให้เราใช้ก็เป็นควิกวินครับแล้วก็เลือกเป้าหมายเนี่ยต้องการยิงวินไปนะครับปุ๊บแล้วก็กดให้มันดึงให้มันวินเนี่ยมันลากรถเราขึ้นไปได้ผมก็ไม่ทำอะไรให้มันลากเดี๋ยวเลยแล้วกันปุ๊บช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร่งคันเร่งหน่อยมันน่าจะพอแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยก็รีลีสวินทิ้งไปนะครับแล้วขับไปต่อขับไปขับไปสิขับไปสิขึ้นไปขึ้นไปโอเคครับผ่านแล้วครับตรงนี้ก็ข้อให้เราขับไปตรงนั้นนะครับเหมือนว่าให้เราเอาน้ำมันไปส่งตรงปั๊มน้ำมันนะมั้งผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปถึงแล้วครับก็อันนี้ครับเป็นอันโหลดนะครับก็คือเอาของลงปุ๊บต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการเหมือนกับว่าแอดออนอุปกรณ์เสริมของรถพ่วงนะครับรถบรรทุกเนี่ยนะเขาให้เราไปขนไม้นะต่อไปผมก็ต้องเลือกอันนี้เลยคือตอนเข้าไปเล่นชาเลนจ์ในเกมจริงๆเนี่ยเขาจะมีบอกนะครับว่ารถคุณควรจะบรรทุกอะไรเงี้ยหรือว่าเราไปรับงานประเภทไหนเราก็ต้องติดแอดออนข้างหลังรถบรรทุกเราให้เหมือนกับ
งานประเภทนานๆที่มันสอดคล้องกันนะครับต่อไปก็ไปนี่ครับ Rock Station นะครับไปขนไม้กันทางนี่นะถึงแล้วนะครับก็เอาไม้ขึ้นมีให้เราเลือก3ขนาดนะครับขนาดเล็กครับขนาดกลางแล้วขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวลองดูขนาดเล็กว่ามันจะเล็กแค่ไหนนะผมเห็นแล้วยังตกใจอ่ะปึ๊บเต็มหลังรถเลยโอเคเราถอยก่อนนะครับเอ้าเบรกมือไม่เอาขึ้นอีกแล้วไปครับไปคันนี้นี่ไม่มี All Wheel Drive นะครับไม่มีดิฟล็อกด้วยแล้วก็เราจะต้องไปแบบขับเคลื่อน2ล้อลงหลุมลงบ่อลงโคลนลงน้ำอย่างเงี้ยแหละเรื่อยๆไปเร็วๆสิผมลืมบอกไปว่ามุมขวาล่างเนี่ยจะมีเกียร์บอกนะครับพอเราเร่งความเร็วสักพักนึงเนี่ยจะจากเกียร์1เนี่ยจะเป็นเกียร์2เกียร์3เกียร์4เกียร์5อัตโนมัตินะครับแล้วก็ซ้ายมือเนี่ยจะมีสเตตัสต่างๆอย่างเช่นน้ำมันนะครับแล้วก็บอกว่าใช้น้ำมันประมาณเท่าไหร่นะครับต่อนาทีนะครับแล้วก็มีดาเมจของรถนะครับดาเมจของรถนี่เราน่าจะเป็นประมาณว่าแบบขับตกเขาชนต้นไม้อะไรมั้งครับอันนี้เขาให้เราเอาไม้ไปส่งที่โรงเลื่อยนะครับ Lumber Mill ครับเราก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงหลังจากส่งเสร็จนะครับดึกถึงแล้วนะครับก็ต่อไปเขาก็จะให้เราอันโหลดไม้ลงนะครับปึ๊บอ๋อเรียบร้อยนะครับในโหมดสอนเล่นเนี่ยก็จะสอนถึงคอนเซปต์แล้วก็เบสิกการบังคับรถต่างๆของเราประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปผมเรียกว่าเป็น EP ที่สุดละกัน EP ทดสอบเล่นละกันว่าเกมนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูกันว่าผมจะมีโอกาสมาอัปเดตเป็น EP ที่1ขับรถประเภทต่างๆให้ดูหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามละกันครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ